ประเสริฐชี้ก้าวไกลต้องปรับกลยุทธ์ดึงเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีเผยพท.ช่วยดีลสว.เยอะประเสริฐชี้ก้าวไกลต้องพิจารณาปรับกลยุทธ์เองเพื่อประโยชน์ในการโหวตนายกรัฐมนตรีเผยช่วยดีลสว.เยอะระบุไม่มีแผนสำรองหากรอบแรกพิธาไม่ผ่านโหวตเมื่อเวลา10:20 นวันที่7 กรกฎาคม 2566ที่รัฐสภานายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13 กรกฎาคมนี้กังวลท่าทีของสว.หรือไม่ว่าเท่าที่ฟังมีแค่สว.บางส่วนที่แสดงความคิดเห็นแต่เข้าใจว่าสว.ส่วนมากยังสงวนท่าทีคิดว่าการตัดสินใจของสว.จะตรงกับความต้องการของประชาชนเมื่อถามว่าจะพูดคุยกับพรรคก้าวไกลกิโลกรัมในเงื่อนไขมาตรา112ของสว.เพื่อปิดข้ออ้างและผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีตามเจตนารมณ์หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลต้องพิจารณาเรื่องนี้ส่วนในนามพรรคร่วม8พรรคเคยพูดคุยเรื่องนี้กันมาก่อนหน้าแล้วดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความชัดเจนระหว่าง8พรรคร่วมส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลต้องไปปรับกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าท่าทีของสว.ชัดเจนเรื่องมาตรา112ทำให้มีการคาดการว่านายพิธาจะไม่ได้รับเลือกในรอบแรกนายประเสริฐกล่าวว่าหากฟังจากแกนนำพรรคก้าวไกลจะเห็นชัดเจนว่าเขามั่นใจว่าจะผ่านพรรคก้าวไกลให้ความมั่นใจมาตลอดว่าสว.จะสนับสนุนก็ขอให้ดูการโหวตก่อนเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยได้เดินสายขอความร่วมมือกับสว.ด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยช่วยเป็นบางส่วนแต่ตัวหลักเป็นของพรรคก้าวไกลเองฉะนั้นแกนนำทั้ง8พรรคหากใครรู้จักว่าท่านใดก็พยายามทำความเข้าใจอยู่แต่ส่วนใหญ่คือพรรคก้าวไกลต้องเดินเป็นหลักเมื่อถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทยขยับช่วยในเรื่องนี้เยอะหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าก็เยอะอยู่ในช่วง 2-3 วันนี้ต้องทำการบ้านอย่างหนักเพราะเหลือเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อถามว่าโค้งสุดท้ายมีอะไรแนะนำพรรคก้าวไกลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าพรรคก้าวไกลมีความสามารถอยู่แล้วแต่อยากแนะนำให้ทุกฝ่ายสร้างบรรยากาศในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะฝั่งส.ส.หรือส.ว.หรือประชาชนขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นหลักในการพิจารณาเมื่อถามว่า8พรรคร่วมมีแผนสำรองหรือไม่หากโหวตรอบแรกนายพิธาไม่ได้รับเลือกหรือกรณีที่มีการเสนอชื่อแข่งแล้วสว.ไปสนับสนุนนายประเสริฐกล่าวว่าเราไม่มีแผนสำรองหากในรอบแรกไม่ผ่านคงต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งส่วนที่มีข้อกังวลว่าอาจจะมีพรรคที่เคยเป็นขั้วเก่าของรัฐบาลเสนอคนแข่งนั้นนายประเสริฐกล่าวว่าหากฟังจากการให้สัมภาษณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคภูมิใจไทยจะเห็นชัดเจนว่าไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งเรื่องนี้ก็เบาใจได้ระดับหนึ่งแต่การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้จึงเป็นเรื่องที่แกนนำทั้ง8พรรคร่วมต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีส่วนกระแสงูเห่าตนยังไม่ทราบแต่ขอยืนยันว่าในพรรคเพื่อไทยไม่มีเพราะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาใครเป็นงูเห่าเลือกตั้งแต่ละครั้งสอบตกหมดซึ่งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยคัดเลือกสมาชิกที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่จึงมั่นใจว่างูเห่าจะไม่เกิดขึ้นและในวันโหวตนายกรัฐมนตรีเราจะกำชับส.ส.แต่ละท่านรวมถึงวิธีการโหวตก็เป็นในทางที่เปิดเผยไม่ได้เป็นในทางลับ
จึงเชื่อว่างูเห่าจะไม่กล้าหากใครทำเท่ากับฆ่าตัวเองเมื่อถามว่าหากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 2-3 ครั้งแล้วนายพิธายังไม่ผ่านจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือจะสนับสนุนนายพิธาไปเรื่อยๆนายประเสริฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่8พรรคต้องกลับมาคุยกันเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ตนคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นไหนๆก็เดินมาด้วยกันแล้วไม่ว่าจะโหวตกี่ครั้งก็ต้องกลับมาคุยกันก่อนเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนจะสะกิดบอกพรรคก้าวไกลหรือไม่ว่าเรายังมีอีก3คนเพื่อจะได้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนายประเสริฐกล่าวว่าพรรคก้าวไกลทราบอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนส่วนทางพรรคก้าวไกลมีคนเดียวแต่เรายังไม่ได้คุยกันในประเด็นนี้และไม่ได้เตรียมแผนสำรองให้รอดูหน้างานตามขั้นตอนว่า8พรรคร่วมจะมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างไรในการเดินหน้าเมื่อถามว่าหากเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้อาจนำไปสู่การตั้งรัฐบาลแห่งชาตินายประเสริฐกล่าวว่าคงไม่เดินไปถึงจุดนั้นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประเทศมีทางออกการเป็นรัฐบาลแห่งชาติหากไม่มีฝ่ายค้านก็ไม่มีอำนาจถ่วงดุลซึ่งไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจึงเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาจะใช้ดุลพินิจในการตัดสินเรื่องนี้ได้และคงไม่เกิดรัฐบาลแห่งชาติขึ้นYouTube สื่อรักเบสเผยดาราชายทักจีบก้อยนัตตี้ดรีมรู้แล้วเป็นใครกรี๊ดอึ้งเชียร์คนนี้ช่อง YouTube 3 สาวสื่อรักไม่รู้ตัวเบสเผยดาราชายทักจีบก้อยนัตตี้ดรีมรู้แล้วเป็นใครกรี๊ดอึ้งเชียร์คนนี้เป็นตัวเลือกที่ดีในการทำความรู้จักไปเลยลูกเบสรักสวนีคำสิงมาออกช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมอีกครั้งหลังเคยมาแรกเลย3ปีมาอีกครั้งพร้อมเปิดใจโสดมา2เดือนถามเรื่องความรักสเปคตอนนี้ชอบคนดูดีไม่ได้หล่อก็ได้แต่บางคนไม่ได้หล่อหรือน่ารักมากแต่ดูดีช่อง YouTube ก้อยกำลังจะกลายเป็นสื่อรักหรือเปล่าเบสเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทักมาเขาเป็นคนที่เคยไปออกช่องพี่ก้อยก็เลยบอกพี่ว่ามีคนที่เคยไปออกช่องที่ทักมานะไม่ตอบเพราะไม่รู้จักพอดูรายการก็เลยรู้จักก็เลยได้คุยทั้ง3สาวช่วยกันทายเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสุดท้ายเบสเฉลยให้ทำเอาก้อยนัตตี้ดรีมกรี๊ดอึ้งเลยต่างก็เชียร์บอกน่ารักเป็นตัวเลือกที่ดีในการทำความรู้จักไปเลยลูกเบสยังไม่เคยไปเดทกันค่อยๆไปใจเย็นแต่ถ้าว่างก็ไปเลยแล้วตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นเบสเผยว่าพ่อแม่รู้ก่อนเพราะพ่อหนูรู้จักคนเยอะพ่อจะรู้อยู่แล้วแต่ไม่บอกเรานะพ่อแม่ไม่ยุ่งไม่บอกจนเลิกกันแล้วค่อยมาบอกช่วงอกหักไม่เสียใจเลยแต่เสียใจช่วงที่ให้โอกาสมากกว่าช่วงลังเลมันจะเจ็บกว่าตอนที่เด็ดขาด